มไปดูห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาพระราม9ค่ะหมอประตูวันนี้เรามีผ่าตัดอะไรบ้างคะวันนี้เนี่ยพอดีเลยมีคิวผ่าตัดต้องกระจกค่ะเดี๋ยวพาลานี่เข้าไปดูกันแล้วต้องกระจกคืออะไรคะต้องกระจกเนี่ยเป็นภาวะความผิดปกติของตัวเลนส์นะคะเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นน้องหมาที่บ้านว่าเริ่มมีตาสีขาวขุ่นถ้าเลนส์มันผิดปกติไปมากๆน้องก็จะเริ่มมีอาการเดินชนทีนี้เจ้าของบางคนจะคิดว่าเป็นเฉพาะในสุนัขที่อายุมากแต่จริงไม่ใช่เลยสุนัขอายุน้อยก็เป็นได้อย่างเคสเนี้ยน้องพีชอายุแค่2ปีเองก็มีปัญหาของเรื่องต้อกระจกก็ต้องมาผ่าตัดแล้วสามารถเจอได้ในพันธุ์ชิสุพุดเดิ้ลลาบราดอร์เนี่ยเจอได้เลยแต่อายุยังน้อยอย่างเคสผ่าตัดต้อกระจกอ่ะเราจะใช้เครื่องสลายเอาตัวต้อกระจกออกจากนั้นก็จะเอาเลนส์เทียมมาใส่เข้าไปเขาก็จะกลับมามองเห็นได้ปกติเหมือนเดิมซึ่งแผลผ่าตัดนั้นขนาดเล็กมากแค่ประมาณสัก3มิลเองแล้วก็ต่อข้างเราใช้เวลาผ่าตัดประมาณ20นาทีว้าวแล้วในห้องผ่าตัดนั้นกลัวเปล่าล่ะนี่เป็นคนกลัวมากเลยกลัวเลือดไม่มี ไม่น่ากลัวขนาดนั้นคือบรรยากาศในห้องผ่าตัดก็จะค่อนข้างแบบเงียบแล้วก็สะอาดมากเลยนะที่เนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายของน้องหมาน้องแมวก่อนเข้าผ่าตัดอย่างเคสนี้ค่ะก็จะมีการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ช่องอกดูว่าพร้อมสำหรับการวางยาสลบไหมแล้วก็จะมีคุณหมอวางยาดูแลตลอดการผ่าตัดเลยเดี๋ยวร้านนี้จะพาเข้าไปนะคะถึงห้องผ่าตัดแล้ว operating room ก็จะสังเกตว่าเขียนว่าเป็น staff only นะคะตอนนี้ก็จะเป็นในห้องเนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดคุณหมอปุ้ยนะคะเป็นคุณหมอที่ผ่าตัดเรื่องต้อกระจกมีคุณหมอลูกน้ำเป็นคุณหมอวางยา